สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่อง Android 7.0 ใน Samsung Galaxy S71 นะครับโดยเริ่มแรกหน้าจอหน้าแรกนะครับได้มีการเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็การตั้งค่าด้านบนก็จะมีการเปลี่ยนเมนูแบบใหม่นะครับสำหรับในเมนูด้านในก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโดยหากเราเช็คเวอร์ชันหนึ่งของเครื่องแล้วนะครับก็จะเป็น Android 7.0ตัว development option นะครับก็จะโชว์มาข้างหน้าเลยนะครับจะไม่มีการปิดซึ่งตัวนี้ก็จะปิด animation แล้วก็ต่างๆทำให้เครื่องเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเมนูด้านข้างที่จะบอกรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวอันนี้ก็แทนปุ่มต่างๆได้ Back Home Capture Lock ครับทั้งหมดนี้คือ Android 7.0 ครับขอบคุณครับ